จันทถึงพฤหัทหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มครับใช้เอกสารชุดนี้ครับชุดคำพีลายแทงวิเคราะห์ข,ข้อสอบนะครับปี2 5 6 6อตามนี้แจ้งครูไปก่อนว่าเอกสารชุดนี้จะไม่มีเฉลยแห้งครูครับผมจะไม่ทาเฉลยแห้งครูครับที่จริงผมมีแต่ผมไม่ให้ครับนะผมอยากครูหลายๆท่านลักไก่ครับผมอยากครณลองทํามาก่อนครับลองทําข้อสอบมาก่อนแล้วค่อยมาเฉลยพร้อมกันเพื่อจะได้เป็นการฝึกคุณคูด้วยครับ นาะเป็นการฝึกการเตรียมตัวสอบของครูด้วยบางคนี่เอาเฉลยไปอ่านโจทย์ตอบเฉลยอ่านโจทย์ตอบเฉลยแบบนี้ไม่เอาครับครูครับเพราะฉะนั้นเฉลยมีแต่ผมไม่ให้นะครับมาเฉลยพร้อมกันครับไม่ชินนะฮะอ้าวต้องชินแล้วแหละครับครูครับใกล้สอบแล้วนะครับโอเคน้องครูที่พิมพ์คขาว่าสนใจกดไปที่ลิงก์วิดีโอได้เลยนะมันจะมีลิงก์นะครับคุณครูสามารถกดไปที่ลิงก์นะครับเข้าไปในไลน์ Open Chat ได้เลยตอนนี้นะครับเนี่ยแล้วก็แจ้งแอดมินในนั้นได้เลยครับครูครับว่าครูสนใจไฟล์เอกสารสําหรับครูที่อยู่หน้าเพจเนาะ ก็จะเป็นข้อสอบชุดนี้แหละครับซึ่งมีทุกวิชานะฮะมีทุกวิชาเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่คุ้มมากนะครับหนึ่งเดือนครับติวทุกวันครับจันทร์ถึงพฤหัสครับหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มคุ้มมากกว่านี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับกูครับขอให้กูเข้ามาติวแค่นั้นแหละครับกูครับอ่ะมาดูเอกสารชุดนี้นะครับคำพิลาแทงวิเคราะห์ข้อสอบครับปิวหกเนาะก็จะหน้าตาคล้ายกับปิวห้าจะมีข้อสอบที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาข้างหลังเนาะจะมีข้อสอบเพิ่มเติมขึ้นมาอัปเดตขึ ห้าผิดแล้วนะครับคุณครูที่ถามผมว่าคำพีข้อสอบอย่างไรผมจะไม่ตอบเลยนะครับผมพูดครั้งเดียวจบพอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ติวครับอไปดูครับเหมือนเดิมครับข้อสอบนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือบนโลกสังคมครับเรื่องแรกนะฮะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยครับวันนี้ไปเร็วนะครับบอกแล้วว่าเป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะฮะไปเร็วนะเพราะว่าคุณครูต้องพร้อมคุณครูต้องเตรียมเนื้อหามามากพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปเร็วนะคุณครูครับไปเร็วเลยนะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูครับ ข้อแรกครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกสังคมและแนวคิดของปรัญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งตรงนี้ผมบอกไปก่อนนันนี้แล้วว่าถ้าใครเคยติวเนี่ยมันปเป็นเรื่องของความรอบรู้ใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศรราึกษานโยบายต่างๆครับครูครับเนาะจุดเน้นนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาเพราะ,ะนั้นครูครับตรงนี้ต้องดูไว้มันเป็นประเด็นข้อสอบทุกปีครับเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยครูกรทมที่ผ่านมามันก็ถาม12นโยบายและ7วาระเรี่ยนด่วนของกระทรวงศึกษา,าธิการเหมือนกันเพราะงั้นทุกวันนี้มันก็ยังเป็นประเด็นข้อสอบครับ โอเคเนาะซึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยหลายคนน่าจะผ่านตากันมาบ้างพอสมควรแล้วแหละนะครับน่าจะผ่านหูผ่านตากันมาพอสมควรแล้วแหละครับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นรูปแบบการทํางานที่จะทําให้ครูครับบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองผู้เรียนและประชาชนครับกลับมาให้ความไว้วางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหมายถึงนโยบายใดครับเนาะเราได้ยินกันมาอยู่แล้วว่านโยบาย trust ใช่ไหมครับครูครับ trust นะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับก็เป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ย ดำเนินการนะครับเนาะภายใต้นโยบายทัศนับสิบสองนโยบายครับใช่ไหมครับสิบสองนโยบายและเจ็ดวาระเร่งด่วนจําได้ไหมฮะนี่ฮะสิบสองนโยบายและเจ็ดวาระเร่งด่วนซึ่งดําเนินการภายใต้นโยบายทัด T R U S T ดังนั้นตรงนี้เราน่าจะผ่านตากันมาอยู่แล้วคุณครูครับต้องรู้จากตัวอักษรห้าตัวนี้ T R U S T ว่ามันย่อมาจากอะไรเราก็ไม่ต้องไปท่องจำทั้งหมดผมคิดว่าข้อสอบมันคงไม่มาถามไล่ทีละตัวหรอกครับคุณครูครับเนาะแต่เรา จำเป็นคีย์เวิร์ดนะผมจะบอกเสมอว่าให้พยายามจําเป็นคีย์เวิร์ดสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาในการจํานะครับอ่ะนโยบายทัศนะครับทีตัวแรกคครูครับอะทีตัวแรกครับนั่นคืออะไรครับ transparency ใช่ไหมครับอ่าคืออะไรครับ transparency คือความโปร่งใสครับนะฮะ R ครับย่อมาจากอะไรครับ responsibility ครับ อะไรอีกครับ U ครับ Unity ฮะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับหือ S ครับคืออะไรครับ Student c e n i t i c i t y และ T ตัวสุดท้ายคือ Technology ครับนี่ครับไปเร็วนิดนึงเลยนะครับครูครับเนาะเพราะว่านี้ผมเคยพูดมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับครูครับเนาะ t r a n s p a r e n c y นะครับ e s p o n s i b i l i t y นะครับ unity s t e เตลดินเซ i ซ i สิและเทคโนโลยีครับนี่คือนโยบายทัดครับความไว้วางใจของกระทรวงสกษาธิการครับโอเคครับไปเร็วเลยนะอันนี้มันเป็นนโยบายเก่าแล้วแต่เขายังดำเนินการนะครับภายใต้นโยบาย12นโยบายและ7ววาระเร่งด่วนนะครับอาอ่ารนะคะ responsibility ครับความรับผิดชอบนะครับ u n ยู y ความเป็นอันหนึ่งนะครับไปเลยครับข้อที่2ครับไปเร็วเลยนะฮะ ทานเลสยูสติลเทั่นะครับคีจำเหมือนเดิมครับข้อที่2ครับจากคำแถลงฮะสินโยบายและ7วาระเร่งด่วนครับครูครับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตัวย่อ NDLP หมายถึงนโยบายใดครับนโยบายใดครับครูครับ NDLP ครับ national ใช่ไหมครับ national นะครับ digital นะครับ learning แพลตฟอร์มฮะเนี่ยฮะเนชแนลดิทันเลอร์นิ่งแพลตฟอร์มนะฮะเป็นนโยบายนะครับหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหนึ่งในสิบสองนโยบายนะครับซึ่งเขาพูดถึงอะไรครับเขาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มที่ท่านในปัจจุบันใช่ไหมครับแพลตฟอร์มที่ท่านในปัจจุบันนั่นก็คือการปฏิรูปก,การเรียนรู้ด้วยที่ท่านผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยที่ท่านแห่งชาติ และการส่งเสริมการฝึกทักษะที่ท่านในชีวิตประจําวันครับนี่คือนโยบายของกระทรวงศึกษาการนะครับสินโยบายนะครับ NDLP ตัวย่อนี้ก็ออกข้อสอบมาเมื่อปี -65 ที่ผ่านมาครับดูครับโอเคเนาะนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วเคยตีไปแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเร็วนิดนึงครับงูครับจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตส่วนที่เป็นนโยบายล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับในข้อสอบในไฟล์ข้อสอบนี้มีนะครับตอนนี้เป็นการทวนนโยบายเดิมก่อนนะครับงูครับโอเคเนาะไปข้อที่3ครับ เร็วครับวันนี้วิเคราะหข้อสอบครับไปเร็วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อสอบน่าจะประมาณ60ข้อครับผมนะหกสิบข้อเพราะฉนั้นไม่รู้จะจบไหมสองชั่วโมงครับผบเนี่ยเป็นเดี่ยวทุ่มครึ่งแล้วนะฮะอ่ะไปข้อที่3ครับแผนแม่บทครับในการจัดการศึกษาชาติ20ปีสอดคล้องกับข้อใดนะครับอันนี้เป็นข้อสอบปี63นะฮะแผนแม่บทในการจัดการศึกษาชาติ20ปีครับมีแผนนะครับมีแผนแม่นะครับก็คือกฎหมายที่นํามาใช้ในการจัดการศึกษาชาติเนี่ย เขาใช้แผนอะไรครับทีนี้คุณมาดูตรงนี้ก่อนครับแผนแม่บทในการจัดการศึกษาชาติ20ปีนะครับประเทศไทยของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีกรอบการจัดการศึกษาก็คือแนวทางในการจัดการศึกษาชาติเนี่ย20ปีหรือเราเรียกว่าแผนการศึกษาชาติ20ปีตั้งแต่ปี60ถึงปี79ครับ60-79นะครับซึ่งเป็นกรอบในการจัดการศึกษาชาติ20ปีนะที่เขาวางกรอไว้ตั้งแต่ปี60ถึงปี79ซึ่งตอนนี้ก็ใช้มากี่ปีแล้วเนี่ย5ปีเข้าถึงปีที่6แล้วนะ ซึ่งเขาใช้อะไรครับเป็นแผนแม่บทคําว่าแผนแม่บทก็คือแผนแม่แผนที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวกฎหมายใช่ไหมครับตัวกฎหมายที่นํามาใช้ในการจัดการศึกษาชาติ20ปีเนี่ยนำมาจัดเป็นแผนการศึกษาชาติ20ปีกฎหมายที่สูงสุดมันก็คือกฎหมายอะไรครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งาชาติครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ฉบับปี42และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก4ฉบับแก้ไขล่าสุดคือปี62ที่ผ่านมานะซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ เราได้ยินข่าวมาก่อนนันนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนนันนี้เนาะว่าจะมีการร่างพระราชบัญญัติการศึกษสาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็ร่างไปแล้วหลายร่างนะครับคุณครับเนาะผ่านไปนะครับผ่านมติไปหลายมาตาแต่ยังไม่ครบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยยังจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษสาแห่งชาติฉบับใหม่นี้อยู่ไหมนะครับถ้าเขายังเห็นชอบอยู่เนี่ยนะเขาก็จะพิจารณานะครับอ่ afar, บรารา่างพรบการศึกษสาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ต่อแต่ถ้าก็ไม่เห็นชอบเขาก็จะตีตกครับนะ พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังใช้พรบการศึกษาแห่งาชาติปี42ครับเนาะเป็นแผนการจัดการศึกษาชาตินะครับเป็นกรอบในการจัดการศึกษาชาติ20ปีครับคุณครับโอเคเนาะคุณครูที่อยู่ในกลุ่มนะครับไฟล์ข้อสอบนะครับผมลงนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มใหญ่เนี่ยมีลิงก์อยู่แล้วนะครับในกลุ่มส่วนตัวผมก็มีลิงก์อยู่แล้วหรือใครที่อยู่ในกลุ่มกร,รณีพิเศษก็มีลิงก์อยู่แล้วไฟล์เดิมครับเอกสารเดิมนะครับคุณครับโอเคเนาะ อ่ะต่อไปครับข้อที่สี่ครับไปเลยฮะข้อที่สี่ครับแผนการศึกษาชาติยี่สิบปีครับหกศูนย์ถึงเจ็ดเก้ายึดหลักในการจัดการศึกษาโดยเน้นเป้าหมายใดเป็นสำคัญครับคูครับแผนการศึกษาชาติยี่สิบปีครับคุครับยึดหลักในการจัดการศึกษาโดยเน้นเป้าหมายใดเป็นสำคัญนะครับ ในแผนการศึกษาชาติ20ปีครับนะฮะจะมีหลักในการจัดก,การศึกษาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ประการ5เป้าหมายนะครับหเป้าหมายที่1ครับเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงครับนั่นคือเขาพูดถึงอะไรครับเขาพูดถึงเรื่องของความทั่วถึงในการได้รับการศึกษาคาว่าทั่วถึงทั่วถึงคืออะไรนั่นคือนะับทุกคนครับต้องเข้าถึงการศึกษานะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่1เขาระบุไ้เลยครับว่าประชากรครับประชากรทุกวัยนะฮะ ต้องเข้าถึงการศึกษาครับประชากรทุกวัยเข้าถึงการศาึกษานั่นคืออะไรครับหรือพูดง่ายๆคือคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้ทุกช่งวงวัยครับเรียนรู้ทุกช่วงวัยหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้อะไรครับตลอดชีวิตครับเนี่ยโอเคเนาะเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเขียนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เนาะลายมืออาจจะอ่านยากนิดนึงครูฟังกูด้วยจบไปด้วยก็ได้นะครับครูครับนะฮะนี่อันนี้คือเป้าหมายที่หนึ่งครับนั่นคือเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงคาว่าทั่วถึงคือ,คอทุกคนเนี่ยต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเลยนะครับนั่นคือประชากรทุกวัยต้องเข้าถึงการศึกษาคือคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยหรือเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตคําว่าเกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัยไหนครูครับเขาก็เริ่มไปเลยครับตั้งแต่วัยเรียนฮะเนี่ยวัยทํางาน และผู้สูงวัยครับอนุญาตจดขึ้นมาข้างบนนะฮะครับเนาะทั้งวัยเรียนนะครับวัยทำงานผู้สูงวัยจะต้องเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัยของลูครับเนาะเด็กวัยเรียนก็เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเลยนะครับเด็กอนุบาลเลยฮะเนาะต้องเข้าถึงการศึกษาเนี่ยอย่างแผนการศึกษาชาติ20ปีเนี่ยระบุไว้เลยครับว่าเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปครับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับจะต้องเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยครับเนี่ยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กวัยเรียน หรือวัยทำงานครับจบไปแล้วทํางานไปแล้วคุณก็ต้องเข้าถึงการศาึกษาก็คือต้องเกิดการเรียนรู้รวมไปถึงผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือพูดง่ายๆคือคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือเป้าหมายที่1ครับเป้าหมายที่2ครับเป็นการศาึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียมครับประเด็นที่2องเขาพูดถึงประเด็นของเรื่องความเท่าเทียมในการได้รับโอกาสทางการศึกษาเขาว่าความเท่าเทียมคืออะไรครับทุกคนต้องเท่าเทียมกันได้รับโอกาสทางการศึกษาคือเท่าเทียมกันอย่างเช่นเรียนฟรีครับใช่ไหม เรียนฟรีเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันคือเรียนฟรีเหมือนกันหมดครับเรียนฟรีกี่ปีปัจจุบันเนี่ยเราเรียนฟรี15ปีตามคําสั่งของคอสชอใช่มไหมเรียนฟรี15ปีตั้งแต่เด็กปถมวัยเลยนะครับเห็นไหมเด็กประถมะวัยก็ได้รับเงินสนับสนุนคือเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพา <st> นั่นแหละฮะอันนี้เป็นคาสั่งของคอสชอซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลกิกยังยึดตามคำสั่งคอ,อสชอคือเรียนฟรี15ปีเพราะฉะนั้นทุกคนเรียนฟรีเหมือน,นนะรับหรือถ้าเป็นนนนรรนรรรรรััรฐฐธธมมมููญญต้้อองไ่่ยกวา12ปี เนี่ยเรียนฟรีทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนคือเรียนฟรีนะครับสิปีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนจนทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับนะคำว่าเท่าเทียมกันหมดคือคุณจะเรียนอยู่ในโรงเรียนในเมืองพื้นที่ห่างไกลทุรกันดานจะเป็นลูกคนรวยหรือลูกคนจนคุณต้องได้รับการสนับสนุนคือเรียนฟรีสิบห้าปีเห็นไหมเด็กเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลก็เรียนฟรีสิบห้าปีเหมือนกันเรียนในโรงเรียนเอกชนก็ได้รับการสนับสนุนคือเรียนฟรีสิบห้าปีเหมือนกันนะฮะเอกชนนะเขาก็มีส่วนต่างที่ต้องเก็บออออัันนนน้เเเเคาารรรรืื่งงขะะะพพฉียฟ เป้าหมายที่สองก็คือทุกคนเท่าเทียมกันครับเป้าหมายที่สามเป็นการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพนั่นคือเขาพูดถึงอะไรครับขเขาพูดถนะึงศักยภาพของผู้เรียนนะนะพูดถึงด้านศักยภาพของผู้เรียนเราจะรู้ได้ไงเขว่าผู้เรียนมันมีศักยภาพมันมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผู้เรียนมีศักยภาพเราจะดูศักยภาพของผู้เรียนเราจะดูได้จากไหนเราก็ดูจากอะไรครับอ่าดูจากการวัดผลประเมินผลเราก็ต้องทดสอบผู้เรียนดู ว่าสอนไปแล้วเรียนไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องทดสอบวัดผลประเมินผลเพราะฉะนั้นศักยภาพของผู้เรียนเนี่ยเขาระบุไว้เลยครับว่าผู้เรียนจะต้องผ่านการทดสอบนะฮะในระดับชาติผ่านการทดสอบระดับชาติคือคุณต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครับคือผ่านเกณฑ์อย่างเช่น RTNTO เนี่ยเด็กจะต้องมีผลการประเมิน,มนการทดสอบในระดับชาติคือต้องได้ห้าสิบคะแนนขึ้นไปครับ ้าเต็มร้อยคะแนนคือต้องได้50คะแนนขึ้นไปโอเคเนาะนี่คือศักยภาพของผู้เรียนเป้าหมายที่4นะฮะพูดถึงอะไรครับเรื่องของการบริหารจัดก,การศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะครับดูเรื่องของการบริหารจัดก,การศึกษาที่มันมีประสิทธิภาพเขาพูดถึงอะไรเรื่องของการบริหารครับเห็นไหมอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายๆภาคส่วนหลายๆห,หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับอย่างโรงเรียนคุณภาพพวกนี้นะก็ให้หน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับ และเป้าหมายที่5นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21เครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่21เน,นี่ยฮะเป้าหมายที่5้นั่นคืออะไรครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21เนี่ยปัจจุบันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21เขาก็เลยกําหนดคุณลักษณะใช่ไหมครับคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่21เก็ว่า นะคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมในศตวรรษที่21เนี่ยคุณจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ใช่ไหมครับนั่นคือเขากําหนดคุณลักษณะอะไรไว้ครับ3 R 8 c เนี่ฮะใช่ไหม3 r 8 4นะครับซึ่ง3 r มีอะไรบ้าง 3R r e a d i n g w r i t i n g a r i t h m e t i c อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นครับใช่ไหมและ 8C นะคจริงจริงๆ 8C เนี่ยนะครับคุณครูไม่ต้องไปท่องทั้ง8 C นะครับไม่ต้องไปท่องมันทั้งหมดแต่ผมจะ บอกคุณครูว่าเน้นแค่4ตัวใดครับ4ตัวที่2นะสตัวที่2นั่นคือ creative and innovation ครับเนี่ยใน4ตัวที่2 creative and innovation คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมครับนะฮะสตัวที่2เนาะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว3 R8 อารตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีในส่วนของที่เป็นจุดเน้นนโยบายอีกรอบมันจะมีข้อสอบอีกชุดหนึ่งที่อยู่ท้ายนะะเดี๋ยวผมค่อยว่าตรงนั้นรายละเอียดอีกทีเนาะแต่ตอนนี้เราเอาตามประเด็นข้อสอบนี้ก่อนนะครับโอเคเนาะ สามอาแปดสี่นี่คือคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดครับเพราะฉะนั้นในข้อที่สี่เขาถามว่าแผนการอุตสาชาติยี่สิบปีเนี่ยยึดหลักในการจัดการอุตสาโดยเน้นเป้าหมายใดเป็นสําคัญถ้าถามว่าเป้าหมายใดเป็นสําคัญนั่นคือเป้าหมายไหนมมาสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป้าหมายไหนสําคัญที่สุดคุณกูครับต้องรู้อัตโนมัติเลยว่าเนี่ะเป้าหมายแรกเป้าหมายที่หนึ่งครับเนาะเป้าหมายที่หนึ่งนะครับเป้าหมายแรกเลยนั่นคือ แผนการศึกษาชาติเนี่ยนะครับระบุเลยว่าเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงคําว่าทั่วถึงคือทุกคนต้องเข้าถึงการศาึกษาคือคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะเริ่มตั้งแต่วัยเรียนวัยทํางานผู้สูงวัยนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคเนี่ยหลายๆท่านเนี่ย,นนยส่งเขามารัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า12ปีพบรบนะครับอ่ะ คอสชสิบห้าปีตามนั้นแหละครับกูครับเดี๋ยวในส่วนของกฎหมายเพราะอันนี้มันจะข้าเกี่ยวตัวกฎหมายเนาะเดี๋ยวคุณนุ่มก็จะบรรยายในส่วนนี้อีกทีนะครับพวกการจัดการอุกสาหลักการจัดการอุตสาหตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครัูที่รับชมอยู่หน้าเพจคักสามารถตอบเข้ามาได้เลยนะครับก right> no ูครับเนาะรับชมอยู <t <t ่หน้าเพจเนี่ยนะคุณครูสามารถตอบเข้ามาได้นะครับแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับกูฝากคุณครูแชร์ไว้ด้วยนะครับกูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้ตอนนี้ในกลุ่มตีออนไลน์ของเรานะ แค่นั้นแหละครับครูพอเขาสอบนะครับประกาศสอบนี่เอาละนะครับตามหาแล้วอยู่ตรงไหนคะนะครับไฟอยู่ตรงไหนคะนะคุณครูที่อยู่ในกลุ่มกรร็มีพิเศษไฟ์ผมเคยลงไปให้แล้วนะครับครูใช้ไฟเดิมเอกาสารเดิมหรือครูมีหนังสือก็ใช้หนังสือเล่มเดิมนะครับใครที่มีหนังสือผม,มครูใช้หนังสือผมเล่มเดิมได้เลยนะติวได้ทุกทุกกลุ่มทุกสังกัดทุกสนามครับหนังสือเล่มสีเขียวของผมนะครับข้อสอบนี้อยู่ในหนังสือมีนะครับเนาะใครที่มีหนังสืออยู่แล้ว ส่วนใครที่ยังไม่มีก็คุณครูซื้อไฟล์เพิ่มเติมเอานะครับสำหรับในหน้าเพจใครอยู่ในกลุ่มไม่ต้องไปซื้อนะอย่าไปซื้อนะถ้าใครไปซื้อเดี๋ยวผมจะด่าให้นะงูครับเออ <c oughs> นะโอเคเนาะอยู่ในกลุ่มมีซื้อเพื่อความสบายใจครับงูค,ค,ครับแต่ไม่เคยเข้าติวฮะพอเขามาติวถามหาแล้วครับไฟล์อยู่ไหนหนังสืออยู่ไหนเอกสารอยู่ไหนอันนี้เขาน่าเห็นใจนะงูครับก่อนอันนี้คุณครูไปทําอะไรกันอยู่นะครับงูครับไปข้อที่ห้าครับโอ้นะเพิ่งได้ข้อที่ห้าผมระท้อใจงูครับและจริงๆผมอยากยิงยาวเลยนะ จริงๆผมอยากยิงยาวเลยแต่วันหนึ่งมันต้องสองวิชาครับนั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะครับต่อได้นะครับไปข้อที่5ครับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนโดยการสอนตามแผนการศึกษาชาติ20ปีครับในระดับอุดมศึกษาเป็นไปนตามมาตรฐานยกเว้นข้อใดนะครับใครที่เคยติกวกับผมผมจะบอกสมอติว่าถ้าเจอข้อสอบถามว่ายกเว้นข้อใดหรือข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ข้อพวกเนี่ยให้ครูทําไงกากระบาดท,ทิ้งครับกากระบาดครับว่าเราต้องหาข้อผิด ใช่ไหมมันจะได้เตือนใจเราครับว่าเราต้องหาข้อผิดครับเอเคนเะนาะนเพราะฉะนั้นในแผนการอุตสาชาติ20ปีเนี่ยมีมาตรฐานด้านผลลัพธ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ด้าน 1. ฮะ learner person ครับถูครับคือเป็นผู้เรียนรู้ครับเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เห็นไหมตามเป้าหมายข้อที่หเลยว่าคนไทยต้องเกิดการเรียนรู้ทุกช่งวงวัยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องเป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 2. อ innovative co creator ต้องเป็นผู้ร่วมสร้างอะไรครับนวัตกรรมครับ และ3นะครับ Active Citizen ครับคืออะไรฮะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้น Leader of Change อันนี้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่นี่คือมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามแผนการศึกษาชาติ20ปีครับมีอยู่ในกัน3ด้านนะเขาเน้นเลยใน3ด้านนี้นะครับ1คือต้องเป็นบุคคลผู้เรียนรู้ Learner Person ครับครับ สองต้องเป็นผู้ร่วมสร้างนาวัตกรรมและสามต้องเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งกังกูครับจำไม่ง่ายสั้นๆเรียนรู้นวัตกรรมเข้มแข็งนี่คือมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามแผนการศึกษาชาติมีแค่3ด้านนี้เท่านั้นนะครับมีแค่3ด้านนี้เท่านั้นอูู้รอคอร์มาราธอนนี่แหละครับกงูครับคอร์มาราธอนหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่ม,ม,มนี่แหละครับนี่อันนี้แหละครับคอร์มาราธอนแต่แค่วันหนึ่งสองวิชาแค่นั้นเองงกูครับเนาะไปข้อที่หกครับยาวเลยครับเร็วเลยฮะนะฮะวันนี้ข้อสอบผมประมาณ สี่สิบห้าสิบข้อครับครูครับจริงๆอยากให้จบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซ้ำนะครับไม่รู้เวลาจะพอไหมนะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเจอกันสัปดาห์ละสองสองวันอยู่แล้วนะครับไปข้อที่หกครับการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงครับควรยึดหลักในข้อใดครับเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับครูครับเป็นหนึ่งในนโยบายของสบถนะครับเนาะการศึกษาเพื่อความมั่นคงครับเป็นนโยบายของสปทครับ ซึ่งสบทเนี่ยเขาไปเอานโยบายมาจากไหนก็ ciao. ไปเอามาจากนะครับสินโยบายและ7วารละเร่งด่วนครับเรื่องการศึกษาเพื่อความมัน่นคงนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับเขาให้ยึดตามอะไรครับให้ยึดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ครับเนาะยึดตามบริบทของแต่ละพื้นที่และรวมไปถึงภาษาครับเขาระบุไว้เลยครับว่า1ภาษาที่1คือคนไทยต้องสื่อสารภาษาไทยได้ภาษาหลักของเราอยู่แล้ว2 คือภาษาอังกฤษ3นะครับภาษาที่3จะภาษาไหนก็ได้และ4คือภาษาถิ่นฮะนี่ฮะเรื่องการจัดก,การศึกษาเพื่อความมั่นคงให้ยึดตามบริบทครับให้อิงตามบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองฮะโรงเรียนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพนะครับในหัวเมืองต่าง,างหัวเมืองใหญ่ๆรวมไปถึงโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร ก็ให้ยึดตามบริบทของแต่ละพื้นที่นั้นๆครับนะนี่คือเรื่องการอึกษาเพื่อความมั่นคงครับและรวมไปถึงการสื่อสารภาษานะครับนั่นคือเขาระบุไว้เลยครับว่าคนไทยต้องสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาแรก2ระบุวัดชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษนี่ฮะระบุไว้เลยครับว่าต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้3ภาษาที่3จากภาษาไหนก็แล้วแต่เรื่องมาและ4ภาษาถิ่นก็คือภาษาในท้องถิ่นของตนเองนี่คือเรื่องการจัดการอึกษาเพื่อความมั่นคงครับ โอเคเนาะข้อไหนที่ผมไปเร็วผมจะเร็วเลยนะครับที่ข้อไหนมันไม่ต้องอธิบายมากเลยครับเนาะโอเคครับไปข้อที่7กครับผมไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวมันไม่จบครับกูครับนะข้อสอบชุดนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยสี่สิบแปดข้อครับวันนี้อันนี้ยังไม่รวมเศรษฐกิจพอเพียงนะนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอ่ะไปเรื่อยๆครับไม่เร็วมากไม่รีบมากนะเอาให้ได้ประเด็นสําคัญก็พอครับูครับ ครูมงคลบอกไทยอังสามทินนะครับนี่ครับภาษาที่เขาเน้นนะครับดีมากนะเวลาอ่านหนังสือพยายามสร้างคีย์เวิร์ดสร้างคีย์จำขึ้นมาครับครูครับเนาะเอกสารในหนังสือถ้าในหนังสือถ้าคุณครูมีหนังสือเล่มสีเขียวของผมเนี่ยประมาณหน้าสิบเก้าหน้ายี่สิบเล่มสีเขียวนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟล์ข้อสอบเองเนี่ยก็หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองอยู่ครับครูครับยังไม่ไปถึงไหนนะคุณครูที่สนใจครูทักเข้าไปในช่องแชทเลยนะครูที่พิมพ์คำว่าสนใจมาครับครูครับนะห้าม กูบงคนบอกห้ามชวนอาจารย์คุยทันแน่นอนครับถูกต้องครับกูครับอย่าชวนผมคุยอย่าชวนนอกเรื่องครับเนาะติวอย่างเดียวครับกูครับผมพยายามจะไม่คุยนะผมพยายามจะไม่คุยพยายามจะไม่นอกเรื่องครับวันนี้กลัวเวลาไม่ทันครับอ้าวไปต่อครับข้อที่เจ็ดคำกูครับการศึกษาเพื่อปวงชนครับ education for all ฮะต้องจัดให้ทุกคนมีความหมายตามข้อใดครับถามกูครับ การศึกษาเพื่อปวงชนหรือ Education for All ครับรูครับเป็นอะไรครับอันนี้เป็นกรอบแนวคิดนะครับกูครับกรอบแนวคิดของแผนการศึกษาชาติครับเป็นกรอบแนวคิดของแผนการศึกษาชาติ20ปีครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ Education for All ครับการศึกษาเพื่อปวงชนครับ Education for all. ซึ่งกรอบแนวคิดของแผนการศึกษาชาติมีอะไรอีก All for Education นี่ก็มี นั่นคือสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะถ้าออขึ้นมาก่อนนะครับ all for education นะครับหรือแนวคิดของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นกรอบแนวคิดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเพื่อปวงชนครับ education for ซึ่งต้องจัดให้ทุกคนมีความหมายตามข้อใดคําว่าจัดให้ทุกคนเนี่ยจัดให้ใครบ้างหนึ่งฮะผู้เรียน2ครู3ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาครับ เนี่ยจะต้องจัดให้ทุกคนนั่นคืออะไรคําว่าจัดให้ทุกคนคือนะครับการศึกษาเพื่อปวงชนเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาแค่ผู้เรียนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงเราพัฒนาครูด้วยพัฒนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาด้วยนั่นคือต้องจัดให้ทุกคนครับเพราะฉะนั้น education for all เนี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดนั่นก็คือครับการศึกษาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยฮะสามใครนี่แหละครับครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาครูด้วยและผู้ทีีี่่่มสวววนนเกกกกยยข้้องใาาารรจัดดศึษ นะเราจะต้องนะครับได้พัฒนาควบคู่กันไปครับคุณครับควบคู่พร้อมๆกันไปทั้ง3ส่วนเลยนะครับทั้ง3ด้านโอเคเนาะนี่คือเรื่องของการศึกษาเพื่อปวงชน education for all. นะเดี๋ยวไอ้ตรงส่วนนี้กรอบแนวคิดของแผนการศึกษาชาติเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในส่วนข้อสอบส่วนหลังนะครับอีก30ข้อจะเป็นนโยบายจุดเน้นทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะวันนี้เอาข้อสอบข้อชุดนี้ให้จบก่อนนะนะครับไปก้อที่8ครับกรอบสมรรถนะของครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ คือข้อใดครับครูวันนี้สาบอกข้อสอบแบบยากนะมันไม่ได้ยากหรอกครูครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความรอบรู้เพราะฉะนั้นมันจะกว้างหน่อยนิดนึงบางเรื่องเราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรอบรู้ครูต้องพยายามดูข่าวสารดูนโยบายผมจึงบอกครูเสมอนะครับเรื่องนี้นะฮะโอเคเนาะข้อที่แปดครับกรอบสมรรถนะของครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใดนะครับอันนี้ข้อสอบสมรปถี่หกสามนะครับเขาได้กาหนดกรอบสมรรถนะของครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับครูครับว่า นะครับให้ยึดกรอบนะครับของนะครับกรอบสมรรถนะของครูเนี่ยโดยให้อิงตามอะไรครับอิงตามบริบทการศึกษาครับอิงตามบริบทการศึกษาของประเทศนั้นๆนะฮะนี่คือกรอบสมรรถนะของครูครับในปัจจุบันเนี่ยให้อิงตามบริบทการศึกษานะครับของประเทศนั้นๆโอเคเนาะนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกรอบสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายตั้งแต่ปี6 2 6 3แล้วนะครับผมครับ โอเคครูธนัญญาถูกต้องครับตอบเต็มเลยนะแต่นั้นว่าเคยติวมาแล้วนะฮะไปข้อที่9ครับ <c oughs> คำว่า smart people ครับเป็นส่วนหนึ่งของ smart city มีความหมายตรงกับข้อใดครับ,บคุณครูครับ smart people คืออะไรครับ smart people นะครับถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือคำว่าพลเมืองใช่ไหมอัจฉริยะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ smart city smart city คือเมืองอัจฉริยะครับ เนี่ยฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรครับคนอัจฉริยะมันอยู่ในเมืองอัจฉริยะทีนี้เรามาดูคําว่าเมืองอัจฉริยะมันคือเมืองแบบไหนเมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่มีการใช้นวัตกรรมครับเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับนี่คือเมืองอัจฉริยะครับ ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขามีหลายเมืองนะฮะอย่างหลายประเทศเนี่ยนะฮะเขามีเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรายังไม่มีสมาร์ทซิตี้เรายังไม่มีเมืองอัจฉริยะขนาดนั้นแต่เรามีเพียงแค่พื้นที่พื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นตึกเป็นอาคารอย่างเช่นไหนไหมอ่าที่ไหนอ่าที่ตึกทูดิทันป์กนะสุขุมวิท101สุขุมวิทร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับอันนั้นตึกทูดิทันป์กเนี่ยเป็นตึกสมาร์ทนะคล้ายๆกับสมาร์ทซิตี้คือเหมือนเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งครับคุณครับเนาะทีนนี้เเเมมืืออองงัจฉริยะป็แห่งนนนวัตกรรมแลละเเทคโโยยีี่ มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นอัจฉริยะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพลเมืองต้องเป็นพลเมืองอัจฉริยะรวมไปถึงสิ่งอื่นอัจฉริยะด้วยอะไรอีกครับอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนี่ฮะก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเศรษฐกิจนะครับพลังงานนะฮะร,รวมไปถึงการเดินทางนะครับการขนส่ง เหล่านี้ล้วนเป็นอัจฉริยะหมดทุกอย่างคือมีการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีครับแต่ข้อสอบข้อนี้นะครับปีโอสามันถามว่าสมาร์ท e พี l e ครับก็คือพล,ลเมืองอัจฉริยะเพราะฉะนั้นคําว่าพล,ลเมืองมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงคนพลเมืองก็คือคนก็คือคน,คนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคุณจะต้องเป็นคนยังไงอ่ะคุณถึงจะเป็นพลเมืองอัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะได้นั่นก็คือนะครับจะต้องเป็นคนที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเนี่ยคนต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือคนอัจฉริยะครับที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะเนาะโอเคนะนะครับขอขอขอโทษคุณครูด้วยอ่าคุณครูเคก้กอะไรอันนี้เนี่ยผมขออภัยด้วยนะคุณครูกำมุอะไรพึ่งจบปอบัรณิตค่ะพึ่งเข้ากลุ่มอย่าพึ่งบ่นนะคะผมขออภัยคุณครูด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะบ,บน่นรับคุณครูครับ เออนี่คุณครูชมพูบอกซื้อแล้วซื้อซ้ําซื้ออีกนะครับเนาะคุณครูไปหานะครับในกลุ่มนะครับมันมีผมลงไฟเอกสารไว้หมดแล้วนะครับคุณครูไปหาให้เจอเนาะถ้าครูหาไม่เจอครูก็คุณครูได้ไฟเอกสารผมไปแล้วใช่ไหมคุณครูก็นั่นแหละดูในไฟเอกสารผมก็ได้ในไฟหนังสือก็มีนะครับไฟหนังสือก็มีผมแยกมาจากหนังสือครับข้อสอบชุดนี้นะครับยกมาจากหนังสือเนาะเพายครูด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าคุณครูนะครับนะฮะอ่ะไปข้อที่สิบครับอันนี้ข้อที่สิบ เรื่องสถานการณ์โควิดครับกูครับอันนี้ไปเร็วเลยครับกูครับไม่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบแล้วแต่ปี65ยังออกอยู่นะครับกูครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดครับกูครับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยให้มีการดําเนินการอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมจำได้ไหมโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี่ออกข้อสอบปี65ว่าการเรียนในช่วงโควิดมีกี่แบบ5แบบครับ5ออนครับ5ออนมีอะไรบ้างสั้นๆครับกูครับไซส์ลายแอร์นะครับแฮน แล้วก็มารนครับนี่ฮะไซส์ลเอร์เฮนมาร์ท่าออนเนาะอันนี้ผมติวไปผมพูดมาก่อนอันนี้ก่อนสอบติวห้ามันก็ออกข้อสอบติวห้าด้วยนะครับห้าออนไซสไลเอร์เฮนมาร์อันนี้ไปเร็วเลยครับเรื่องนี้เก่าแล้วคอสิบเอ็ดอันนี้ก็ผ่านเลยครับเนาะอันนี้ไม่ใช้แล้วตอนนี้เรามีเจ็ดมาตรการหลักเจ็ดนะครับเจ็ดหลักเจ็ดเสริมนะครับมาโทษทีครับหกหลักหกเสริมเจ็ดด่วนใช่ไหมครับครูครับนั่นแหละนะครับอันนี้ ปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับไปข้อที่สองครับข้อที่สิบสองอันนี้พูดถึงนิดนึง <_': S 1> เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะครับครูครับเนาะซึ่งตอนนี้หลักสูตรฐานสมรรถนะเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้วนะครับมันถูกพับเก็บไปแล้วครับครูครับถูกพับเก็บไปแล้วไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตัวนี้คุณครูดูแค่ประเด็นหลักๆของมันหลักสูตรฐานสมรรถนะครับข้อที่สิบสองถามว่าฐานแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะไม่เกี่ยวข้้อองกับขใด เราถามว่าไม่เกี่ยวข้องกรทิ้งเลยนะครับงูครับหลักสูตรฐานสมรรถนะครับมีฐานแนวคิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฐานแนวคิดหนึ่งนะครับคือการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล2นะครับฐานแนวคิดที่2คือการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสุขภาวะ3ฐานแนวคิดที่3คือการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นงองงูนะครับส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่และฐานแนวคิดที่4ก็คือการรู้เท่าทันปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครับ เนาะทางวิทยาการและสังคมครับนี่ฮะมีสีฐานแนวคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้หลักสูตฐานสมรรถนะรูก็ดูแค่ผ่านๆพอนะครับดูประเด็น,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 นหลักๆมันนะครับถ้าเราใช้เมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงต้องดูรายละเอียดข้างในของมันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นฐานแนวคิดมีอยู่สีฐานแนวคิดครับบุคคลภาวะสมัครปรับตัวเนาะบุคคลภาวะสมัครปรับตัวตามนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ใช้ก็ผ่านไปเลยครับกูค,ครับข้อที่3ครับเหมือนกันครับหลักสูตฐานสมรรถนะเนี่ยได้กำหนด สมรรถนะหลักไว้กี่สมรรถนะและต้องมีมาตรฐานใน3ด้านนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะครับเขากําหนดสมรรถนะไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมด6สมรรถนะอันนี้ดูไว้ดนึ่งรู้ไวนน้ดนึงก็ยังดีนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้นจริงๆแล้วเขาจะใช้ตั้งแต่ปีการศึกษาหกห้าแล้วแต่ตอนนั้นคุณลุงอันเป็นที่รักของพวกเราเบรกไว้ก่อนไม่ให้ใช้นะครับแต่คุณครูดูไว้ครับหลักสูตรฐานสมรรถนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สมรรถนะ1่งสมรรถนะที่ นะครับสมรรถนะที่2ครับคือความสามารถในการสื่อสารนะรสมรรถนะในการสื่อสาร3สมรรถนะในการทํางานเป็นทีมสมรรถนะที่4นะครับคือเรื่องของการคิดขั้นสูงสมรรถนะที่5นะคะคือเรื่องของอะไรครับการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งคำนี้เราจะได้ยินบ่อยนะฮะพลเมืองเข้มแข็งเนี่ย นะครับเป็นทั้งสมรรถนะเป็นทั้งมาตรฐานเลยนะครับและสมรรถนะที่6คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับอยู่ร่วมธรรมชาติและวิทยาการครับเนาะประมาณนี้นี่คือ6สมรรถนะของหลักสูตรตามสมรรถนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้เราดูแค่มันผ่านไว้ก่อน,กนครับและ3ด,นะ3ด้านนะครับสาด้านนะครับใน หลักสูตรฐานสมรรถนะมันก็เหมือนก,นกันกับ3ด้านของแผนการศึกษาชาติ20ปีจําได้ไหมข้อที่เท่าไหร่นะประมาณข้อที่6เนาะแผนการศึกษาชาติ20ปีมีมาตรฐานด้านผลลัพธ์3ด้านด้านที่1คือด้านอะไรครับ 1. เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ใช่ไหมเหมือนกันกับแผนการศึกษาชาติ20ปีครับ2เป็นผู้ร่วมสร้างนาวัตกรรมและ3เป็นอะไรครับเป็นพลเมืองใช่ไหมนะครับที่เข้มแข็งคร โอเคครับ3ด้านเหมือนเดิมนะครับนี่คือหลักสูตรฐานสมรรถนะไปเร็วนิดน,นึงนะครับกูครับขออนุญาตไปเร็วเนาะเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับรูค,ครับยังออกข้อสอบมาก็อ,ออกมาปี6ปี65ตอนนั้นที่บอกว่าเราจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะก็ออกข้อสอบมาถามอยู่ไม่กี่ข้อเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะนะข้อ2องข้อประมาณนี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเรายังไม่ได้ใช้นะฮะข้อที่14ครับหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยมีระดับความสามารถของผู้เรียนเนี่ยโดยนะครับกำหนดไว้ทั้งหมด กี่ระดับครับหลักสูตรฐานสมรรถนะมีระดับความสามารถของผู้เรียน4ระดับครับรูครับสระดับอะไรบ้างจํ่ง่ายๆสั้นๆครับต้นนามาดหวังครับนี่ฮะสระดับ1ระดับเริ่มต้น2ระดับพัฒนา3ระดับสามารถและ4ระดับเหนือความคาดหวังครับรูครับนี่คือหลักสูตรฐานสมรรถนะเนาะระดับความสามารถของผู้เรียนเขาจะแบ่งตามนี้4ระดับต้นนามาดหวังโอเคครับไปข้อที่15เลยครับไปเร็วเนาะ ตรงไหนที่เร็วได้เร็วนะครับกลัวไม่จบครับข้อที่15ครับสมรรถนะดิจิทัลหรือดิจิทัลคอมพิเทนซีตัวยอ่อ DC สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึรกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่ขั้นครับสมรรถนะดิจิทัลสาหรับครูครับเป็นนโยบายของใครครับเป็นนโยบายของสอพทครับตอนนี้โทรศัพท์ปุมค้างนะครับข้อความเด้งเยอะมากนะฮะ มึงคูไม่ต้องทักส่วนตัวผมมาตอนนี้ผมไม่ได้ตอบมึงครูแน่นอนนะครูครับตอบไม่ได้ครับีโทรศัพท์ผมเด้งแล้วสมรรถนะที่ท่านสําหรับครูครับสบถเขากาหนดคําว่าคนเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันสังกัดของสบถเนี่ยคุณจะต้องมีสมรรถนะที่ท่านเหล่านี้ที่เขากําหนดไว้ทั้งหมดกี่ขั้นครับเจ็ดขั้นนะครับตั้งแต่ดีซีหนึ่งจนถึงดีซีเจ็ดครับมีเจ็ดขั้น นะครับและ7ขั้นแบ่งออกเป็นกี่ระดับ7ขั้นแบ่งออกเป็น3ระดับครับคือระดับพื้นฐานนะครับนะเจดขั้น3ระดับครับคือระดับพื้นฐานร,ระดับกลางและระดับสูงครับนี่ฮะมี7ขั้น3ระดับซึ่งเป็นนโยบายในปัจจุบันเนี่ยของสปทนะมครับนะบถ้าใครเปิดดูนโยบายของสปเขาจะพูดถึงอะไร เขาจะพูดถึงสมรรถนะที่ท่านสําหรับครูด้วยนะครับมี7ขั้น3ระดับครับท <c oughs> ีนี้เรามาดู3ระดับในระดับพื้นฐานระดับพื้นฐานคือ d c 1ถึง DC3 ครับในระดับพื้นฐานในระดับนี้ขั้นพื้นฐานคือคนเป็นครูคุณจะต้องมีความรู้ครับมีความรู้พื้นฐานทางดิจิทัลครับ คือพูดง่ายๆคุณครูต้องรู้ว่าไอ้นี่มันคือเทคโนโลยีที่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ท่าน,นะครับในระดับกลางครับ DC4 DC5 DC4 DC5 ในระดับนี้ครับครูจะต้องมีความรู้พื้นฐานและคุณครูจะต้องมีทักษะคำว่ามีทักษะคือคุณครูต้องใช้เทคโนโลยีที่ท่านนั้นเป็นใช้เป็นนะครับเนี่ยอย่างทุกวันนี้เห็นไหมอย่างโควิดระบาดรอบที่ผ่านมาเห็นไหมนะครับสมรรถนะที่ท่านเนี่ยสำคัญมากนะครับ ตอนที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยครูบางคนไม่เคยสอนออนไลน์เลยไม่เคยมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีท่ทานเลยก็ทําให้ครูหลายท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถขึ้นมาใช่ไหมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเขาก็เลยนะครับกำหนดสมรรถนะที่ท่านสําหรับครูขึ้นมาครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนโยบายของสบธและขั้นสูงครับ dc เท่าไหร่เนี่ย dc หก dc เจ็ดนะครับ dc หก dc เจ็ดครับในขั้นสูงคือครูจะต้องมีความรู้พื้นฐาน และครูจะต้องมีทักษะรวมไปถึงประยุกต์ใช้ครับคําว่าประยุกต์ใช้คือคุณครูต้องสามารถนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนั่นคือสามารถนําไปสอนคนอื่นสอนคนอื่นให้ใช้เทคโนโลยีที่ท่านนั้นเป็นนะครับนี่คือสมรรถนะที่ท่านสําหรับครูครับทีนี้ในข้อที่16มันถามต่อเลยครับว่าจากข้อที่15เนี่ยนั่นคือครูต้องมีความรู้พื้นฐานกับมีทักษะใช่ไหมครับมีความรู้พื้นฐานกับมีทักษะเนี่ยคือขั้นไหน d c 4 DC5 ครับไปเร็วเลยนะฮะ เนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของนะครับสพทเช่นเดียวกันครับเนะนาะสมรรถนะดิจิทัลสําหรับครูนะครับคนเป็นครูคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเนานะไปข้อที่17ครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมีนโยบายที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ6465เนี่ยยกเว้นข้อใดครับ อันนี้คุณครูครับมันถามในปีงบประมาณ6กสซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใช้งบประมาณ6กสแล้วเราต้องไปดูงบประมาณปีไหนครับ6กหกหกเครับเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อที่17เนี่ยนะครับนโยบายในปี6กสี่หกครับคุณครับหเรื่องของอะไรครับเรื่องของโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีไหมมีนะครับขอไข่ครับการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นนโยบาย6 2สองเป็นนโยบายเก่าครับ คอควายครับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะใช่ไหมใช่งอง,งูการปฏิรูปกลไก,ลกลและระบบผลิตพัฒนาครูและระบบหลากรทางการนศะึกษาใช่ไหมใช่นั่นคือมันมาจากไหนฮะมันก็มาจาก12นะโยบายครับนี่ฮะมันมาจาก12นะโยบายและ7วาระเร่งด่วนของใครของกระทรวงศึกษาธิการครับนี่ฮะโอเคนะอเคนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณครูต้องดูครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย นโยบายของสปทก็3ด้านนี้มีไหมมีจริงๆแล้วมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10นโยบายครับตอนสินโยบายเดี๋ยวเราไปพูดในส่วนนั้นในจุดเน้นของนโยบายของสปทอีกทีเดี๋ยวข้อสอบชุดนั้นอ,อีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยทํานะครับโอเคเนาะนะนะปัจจุบันนี้เรื่องของการศึกษาผสมวัยมีไหมมีนะครับการสอนฐานสมรรถนะมีไหมมีที่ก่อนหน้านี้เราจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมไปถึงการผลิตพัฒนาครูมีไหมมีนะที่มีการประเมินครูใช่ไหม ปีโอพีเอก่อนหน้านี้แหละนะครับกูครับออคุณครูเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเนี่ยอยู่ในกลุ่มติวออนไลน์แแท้บอกดูย้อนหลังได้ไหมคะมีบันทึกไว้มีครับแต่ในว่าครูเพิ่งเข้ามาติวครับไม่ลบครับใครที่รับชมอยู่หน้าเพจก็เหมือนกันนะครับแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับกูครับแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยไม่ลบนะครับไม่ลบน้อคครูแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะครับเนาะแต่ท่านครูสนใจไฟเอกสารครูแจ้งเข้ามาในในช่องทาง ช่องทางคอมเมนต์แชทก็ได้ครับหรือกดไปที่ลิงก์นะไฟเอกสารร้อยเก้าสิบเก้าบาทติวได้ทุกวิชาเลยนะฮะคุ้มมากสาหรับคอร์สคืนมาหอนเนี่ยนะหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มทุกวันคะรับเนาะส่วนใครที่สมัครคอร์สอยู่แล้วคุณครูอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไฟเอกสาร,รอยู่ในกลุ่มครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมแล้วบอกไว้แล้วนะครับอย่าไปซื้อใครซื้อนะเออแล้วมาถามทีหลังบอกนูอยู่ในกลุ่มแล้วคะ่ะซื้อไปแล้วผมจะด่ากลับปบนะผมจะด่ากลับเลยแหละนะบ,บอกไปแล้วนะครับใจเยน็เยนๆตั้งสติก่อนนะตั้งสต เออไม่ใช่ซื้อมันทุกกลุ่มเ่ยกูไม่เคยเข้าดูสักกลุ่มเลยนะฮะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะเอาข้อที่สิบแปดครับสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยมุ่งเน้นเรื่องใดเป็นลำดับแรกครับกูครับ สิ่งนะครับเรื่องแรกนโยบายแรกที่เขามุ่งเน้นนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาถูกต้องครับใช่ไหมซึ่งเขาไปเอามาจากไหนไปเอามาจาก7วาระเร่งด่วนนะใช่ไหมเจ็ดวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการของบคครับก็คือเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาครับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะครับด้านที่1คือด้านของความปลอดภัยครับนโยบายของสพฐนะครับความปลอดภัยความปลอดภัยของใครหนึ่งฮะผู้เรียนนะครับจะต้องมีความปลอดภัยนะครับ สองนะครับบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนจะต้องมีความปลอดภัยและสามองค์กรเองก็ต้องมีความปลอดภัยนะฮะนี่คือเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเรื่องแรกเรื่องที่2คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของโอกาสครับด้านที่2คือด้านโอกาสด้านโอกาสสพทเขาได้พูดถึงอะไรครับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กวัยเรียนครับ การเข้าถึงการศึกษาของเด็กวัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เด็กวัยไหนเด็กปฐมวัยครับสพทเนี่ยนะครับเขาเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเลยว่าเด็กตั้งแต่อายุ3าขวบเนี่ยจะต้องเข้านะครับรับการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยครับด้านที่3ครับด้านคุณภาพของผู้เรียนนะครับด้านคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยสพทเขาก็ระบุไปเลยว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพตามที่นะครับหลักสูตรกําหนดซึ่งเขายกตัวอย่างเลยว่าอย่างเช่นการทดสอบเนี่ยเด็กจะต้องผ่านการทดสอบในประเทศหรือ ในระดับสากลครับทั้งในระดับประเทศในระดับสากลเนี่ยคือจะต้องผ่านเกณฑ์ครับผ่านเกณฑ์ก็คือต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละห้าสิบขึ้นไปนั่นแหละครับกูกค้ผ่านเกณฑ์ครับอย่างเช่น r t n t เนี o n e t, หรือสากลก็ในพวกการสอบพิซซ่าพวกนี้นะครับเด็กจะต้องมีผลการประเมินคือผ่านเกณฑ์ครับเห็นไ,ไหมซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในนโยบาย10นโยบายเร่งด่วนของสอบตเหมือนกันใช่ไหมอาทีเนีโ e นะฮะและสุดท้ายคือเรื่องของประสิทธิภาพนะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการบริหารครับ นะเป็นเรื่องของการบริหารการศึกษาของสปทอเองนะฮะเห็นไหมที่คือนำหน้ากลับมาให้ออก,กาศสเขตพื้นที่ก็เพื่อให้การบริหารมันมีประสิทธิภาพไม่ต้องไปทํางานซ้ำซนกับกาศาจาศึกษาธิการจังหวัดนะฮะให้เขตพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดก,การเองอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการบริหารเพราะฉะนั้นนี่คือ4ีด้านของสปทนะครับนโยบายสีด้านของสปทครับภัยการภาพสิทธ์ซึ่งปัจจุบันนี้สปทก็ยังดาเนินการภายใต้4นโยบายนี้4ีด้านเหมือนเดิม แต่ทีนี้ในส่วนนี้เูครับคาว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพตรงนี้เนี่ยมันประกาศมาเมื่อปี65ครับเนาะแต่ปัจจุบันนี้ปี6กเขาใช้คําว่าวิถีอะไรครับในปี6กเนี่ยเขาใช้คําว่านะครับวิถีอนาคตครับนี่ฮะการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีอนาคตครับสําหรับสพฟ โอเคเนาะซึ่งตอนนี้ก็ดูไว้นะครับน้องดูไว้มันเป็นประเด็นข้อสอบนะครับขอบคุณสําหรับดอกไม้นะครูบาร์บี้นะฮะส่งดอกไม้มาให้ดอกกุหลาบซะงั้นนะครับครูครับไม่ใช่วันวาเลนไทน์ครับครูครับตอบครับให้ตอบคําถามครับครูครับให้ตอบข้อสอบครับให้ชงดอกไม้ครับครูครับโอเคเนาะสิบเก้าครับไปเลยครับโอ้คุณครูปวีณานี่มาเร็วมากนะไปข้อสิบเก้าเลยนะฮะรู้รู้นะฮะ กดดันผมไปในตัวครับอ้าโอเคครับไปข้อที่สิบเก้าครับวั <c oughs> บนบอกใจอ่อนเลยนะฮะเห็นผู้สาวเอาดอกไม้มาให้ใครจะไม่ใจอ่อนแล้วกับกูครับอ่าครูมงคลบอกว่าต้องดูนโยบายรัฐบาลใหม่ไว้ไหมคุณครูครับดูแค่บันผ่านไว เพราะว่าตอนนี้เขายัางไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลครับแต่มันก็มีบางเรื่องที่นะครับมันน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบอย่างเช่นการยกโลกยกเล,ลิกยกเลิกเวรกลางคืนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นประเด็นนะครับเนาะเพราะว่ามันมันยังเขายังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันยังใช้นโยบายชุดเก่าอยู่แต่ก็ดูผ่านๆไว้เผื่อบางเขตบางพื้นที่เอามาเป็นประเด็นข้อสอบครับแต่ยังไม่ต้องไปลงลึกรายละเอียดมากนะครับโอเคเนาะไปข้อที่19ครับ การพัฒนาและเสริมสร้างทร,รัพยากรมนุษย์ครับโดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนเขาเริ่มตั้งแต่ช่งวงวัยใดครับกูครับในแผนนะครับยุทธศาสตร์ชาติกูครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาพัฒนานะครับศักยภาพคนเริ่มตั้งแต่ไวัยไหนครับนั่นคือเริ่มตั้งแต่นี่ครับตั้งคันจนถึงผู้สูงอายุครับ เห็นไหมเริ่มตั้งแต่ตั้งคันจนถึงผู้สูงอายุเลยเห็นไหมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนคุณแม่ที่ตั้งท้องใช่ไหมครับเนี่ยฮะคุณแม่ที่ตั้งคันเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนนะครับรวมไปถึงนะครับเด็กครับอา่าอายุศูนย์ถึงหกปีเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนเท่าไหร่หกร้อยนะบาทต่อเดือนนะเนี่ยหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นใครมีลูกที่อายุอยู่ในช่วงนะครับศูนย์ถึงหกปีเนี่ย กูสามารถไปขอรับเงินสนับสนุนได้นะครับ600บาทต่อเดือนเยอะนะครับกูนะนะซึ่งเนี่ยอย่างนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับกูครับเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเห็นไหมเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยนโยบายว่าคลอดออกมาแรกเกิดเนี่น่าจะได้3,000นงะแล้วก็ได้รับเงินอะไรสนับสนุนอีกรวมไปถึงผู้สูงวัยด้วยงูครับผู้สูงอายุนี่เพิ่มเป็นเท่าไหร่3,000เหมือนกันนะครับกูครับเหะนไหม เราต้องรอดูนะครับเราต้องรอดูว่านโยบายนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคเนาะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเด็กศูนย์ถึงหกปียังได้หกร้อยบาทต่อเดือนอยู่ครับน้องยังได้หกร้อยบาทต่อเดือนอยู่นะก็ต้องรอดูว่าถ้าเขาจะตั้งรัฐบาลแล้วนโยบายนี้เขาจะผลักดันได้ไหมถ้าผลักดันได้เนี่ยโอ้สามพันนะครับสามพันบาทนี่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากมีลูกเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงกั้นเไว้ครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับหลายคนบอกเดี๋ยวจะมีลูกช่วงนี้แหละกูหาแฟนให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับกูครับ ไปขอแล้วเงื่อนไขเยอะมากอ๋อนะครับจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับกูครับเนาะนะครับนะลองลองไปขอดูครับกูครับถ้าอยู่ในช่วงนี้นะครับโอ้ได้ปีสองปีมาก็ยังดีนะครับเดือนละหกร้อยกูครับอืมเพอได้ค่าเบียร์พ่อนะครับนะนะครับอืมผมพูดเล่นนะกูครับ่าไปหาทํานะสงสารลูกครับลูกกินน้ำสาวข้าวนะพ่อไปเอาเงินหกร้อยมากินเบียร์นะกูครับได้เบียร์หลังหนึ่งนะไปข้อที่ยี่สิบครับ ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการครับนํารูปแบบการทํางานที่จะทำให้ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองผู้เรียนและประชาชนกลับมาให้ความไว้วางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการเนี่ยมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับคุณรุดบอกยังหาภรรยาไม่ได้ครับเหงาเกินนะครับหาในนี้ก็ได้ครับคุณูครับะหาในนี้ใครตอบเก่งๆคนนั้นแหละครับจ้องมาเลยครับคุณูครับนะฮะอ้าวคุณงูครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ประกาศมาตั้งแต่ปลายปี64ตอนนั้นที่คุณตีนุชเทียนทองเนี่ยรับตาแหน่งใหม่ๆเลยครับครับภายใต้นโยบายความไว้วางใจครับนอกจากคําว่า trust เนี่ยนะครับนโยบาย trust ครับนโยบายความไว้วางใจของกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือนโยบายอะไรครับออ m o e one team ครับ mo moe ย่อมาจากอะไรครับ ministry of education ตัวย่อของกระทรวงศึกษาธิการครับเนาะ เราจะทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับนี่ครับโมวันทีมของกระทรวงศึกษาธิการครับเนาะการทํางานเป็นทีมนะครับการทํางานเป็นทีมของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทํางานเป็นทีมจริงไหมก็ไม่รู้ครับคุครับเนาะหน่วยงานหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งหน่วยงานหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ทํางานกันเป็นทีมไม่รู้คุยกันหรือเปล่านะครับคุครับนนะฮะไม่อยากจะพูดนะครับงูอันนี้ก็มันไม่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบแล้วแหละครับคครับอ๋อไปข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9าครับทำให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลงมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยซึ่งมันส่งผลต่อการศึกษาในปัจจุบันตามข้อไหนมากที่สุดครับคุณครูครับตั้งแต่โควิดระบาดรอบนะับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูครับสามปีกว่าแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มนะครับสาๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละคุณครูครับแต่ปีแรกเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยนะครับคุณครูครับเห็นผลกระทบชัดเจนเลยนะครับผู้ปกครองมีรายได้ลดลงมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นมันส่งผลต่อการศึกษาในข้อไหนนับ เนี่ยซึ่งออกก็สอบมาปี6 5ใช่ไหมครับงูครับต้นปี6 5นะครับตอนนั้นประกาศนโยบายมาใหม่ๆเลยครับงูคนระับเนาะประกาศมาช่วงต้นปีก่อนสอบประมาณ3สัปดาห์ครับเนะนาะนโยบายอะไรครับนโยบายพาน้องนะครับอยวต่อว่าพาน้องกลับห้องนะฮะพาน้องกลับมาเรียนนะครับงูครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ